อินโทรเพลงขอบใจจริงๆเวอร์ชั่นของคุณเสกนะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์จีไม่ต้องดรอปสายเลยครับตั้งสายสแตนดาร์ดจูนนิ่งเริ่มต้นด้วยสาย5ช่องที่2แล้วลงมาสาย4ช่องที่2มาช่องที่4ของสาย4ช่องที่5มาถอยมาช่องที่2ของสาย4แล้วก็สไลด์สาย3ช่องที่2มา4แล้วถอยหลังช่องที่2จากนั้นเราก็สไลด์จากช่องที่1มา2ของสาย3ครับที่มาสาย4ช่องที่5ถอยช่องที่4มาช่องที่5และถอยมาช่องที่2ของสาย4ครับมาเป็นกดลงไปก่อนแล้วก็ปุ่นออฟสายเปล่าแล้วก็มาลงช่องที่2ของสาย4ข้างนั้นไปเริ่มใหม่สาย5ช่องที่2แล้วก็ลงมาสาย4ช่องที่2ช่องที่4ต่อไปช่องที่2ของสาย4นิ้วกลางสไลด์จากสาย3ช่องที่2มา4นิ้วชี้ลงมาสาย2ช่องที่3ขึ้นมาสาย3ช่องที่4ถอยหลังช่องที่2นั้นแล้วก็สไลด์จากสาย3ช่องที่1มา2ขึ้นมาสาย4ช่องที่5ช่องที่4 5ตรงนี้จะปิกกิ้งปิกกิ้งคอร์ด G ก็จะมาลงคอร์ด G พอนิ้วนางมาลงสาย3ลงสาย4ช่องที่5นิ้วกลางสาย3ช่องที่4นิ้วชี้สาย2ช่องที่3ซัดโฟพอจับคอร์ดจีปิกกิ้งไปแล้วลงไปสาย4สาย3สาย2แล้วก็ขึ้นมาสาย3ฮัมเบอร์ออนใช้นิ้วก้อยฮัมเบอร์ออนมาช่องที่5แล้วก็ยกขึ้นมาเป็นฮัมเบอร์ออนนิ้วกลางสาย3ช่องที่4ที่นิ้วกลางเรากดอยู่เอาดีก้อยกระแทกไปแล้วปุ่นออฟแล้วมาดีดสาย4ช่องที่5แล้วก็มาดีดสาย4เปล่าทำมาอ่อนไปทำมาอ่อนไปช่องสองแล้วก็สะบัดทำมาอ่อนไปแล้วก็สะบัดมาอ่อนหัวดอกอย่างเดียวท่อนสโลกลางก็คล้ายๆกับท่อนอินโทรครับเหมือนเดิมชุดแรกสาย5ช่องที่2สาย4ช่องที่2มาช่องที่4 5ถอยมาช่องที่2สาย4สไลด์จากสาย3ช่องที่2มา4ถอยมาช่องที่2แล้วก็สไลด์สาย3ช่องที่1มา2ขึ้นมาสาย4ช่องที่5ถอยมาช่องที่4มาช่องที่5ดีสองครั้งถอยมาช่องที่2สาย4กดมาเป็นพุลออฟกับสายเปล่าแล้วก็นิ้วชี้ลงมาน้ำหนักฮัมเบอร์ออนช่องที่2นิ้วชี้ขึ้นมาสาย5ช่องที่2ครั้งหนึ่งสาย4ช่องที่2 4 5ถอยช่องที่2ลงมาสาย3ช่องที่2สไลด์มา4นิ้วชี้มาสาย2ช่องที่3นิ้วกลางขึ้นมาสาย3ช่องที่4สไลด์ถอยหลังช่องที่2นี่เราก็เปลี่ยนจากนิ้วกลางมาเป็นนิ้วชี้แทนสาย3ช่องที่2อยู่4 5สไลด์มาช่องที่7แล้วก็ติดซ้ำ1ครั้งหลังจากนั้นนิ้วกลางมาสาย2ช่องที่8ถอยหลังมาช่องที่6 5 3
แล้วมาช่องที่1ของสาย2คุณรอบมาสายเปล่าแล้วก็หามาออนมาช่องที่1